ก็สวัสดีนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่6นะครับที่เราจะเจอกันนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่5นั่นเองนะครับก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับความเดิมตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะย้อนนะครับย้อนเนื้อหาให้กับนักเรียนนะครับได้ทำความเข้าใจนะครับอีกรอบนึงนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองนะครับเด็กๆจำไว้นะครับว่ากิจกรรมเข้าจังหวะนะครับก็เป็นการนำเพลงมาประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับทำให้เกิดในเรื่องของความสนุกสนานนะครับและเพลิดเพลินนะครับหากถ้าเราปฏิบัตินะครับในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะนะครับได้พร้อมเพรียงกันเลยนะครับก็จะทำให้เกิดในเรื่องของความสวยงามและความเป็นระเบียบนะครับเรียบร้อยนั่นเองนะครับจึงนะครับนักเรียนนะครับจึงต้องทำความเข้าใจนะครับและรู้จักจังหวะก่อนนะครับเพื่อให้เรานั้นได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับตามจังหวะได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับเราต้องเรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของกิจกรรมเข้าจังหวะนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการฝึกเรียนรู้จังหวะในเรื่องของการตบมือตบเข่านะครับตามจังหวะนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกการเรียนรู้จังหวะนั่นเองที่เด็กๆได้เรียนนะครับอันนี้ก็คุณครูก็เอาภาพมาให้พวกเราได้ดูกันเฉยๆของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เริ่มจากการใช้การตบมือนะครับและก็ตบเข่าให้เป็นจังหวะนั่นเองนะครับไปตามจังหวะซึ่งการตบมือตบเข่านะครับก็สามารถนำเพลงนะครับมาประกอบนะครับกับท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวของเราได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควรฝึกนะครับในเรื่องของสมาธินะครับและไหวพริบนะครับให้ชำนาญนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนไหวนะครับตามจังหวะได้ตรงตามจังหวะนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูนะครับจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในข้อที่2นะครับคุณครูจะให้ความรู้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวตามจังหวะนั่นเองก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยใช้ร่างกายของเรานั้นนะครับเคลื่อนที่นะครับไปกับอุปกรณ์ก็ได้นะครับหรือเคลื่อนที่ด้วยตัวเปล่านั่นเองนะครับการเคลื่อนไหวนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3ประเภทนะครับก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นะครับทีนี้เรามาดูแค่การเคลื่อนไหวนะครับตามจังหวะกันนะครับว่าการเคลื่อนไหวตามจังหวะนั้นเราควรเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับเพื่อให้ตรงตามจังหวะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสองนะครับการเคลื่อนไหวตามจังหวะนะครับเราอาจเคลื่อนไหวร่างกายนะครับให้ไปตามจังหวะได้หลายท่าทางนะครับท่าที่เราควรฝึกปฏิบัติเลยนะครับก็คือท่าง่ายๆเลยเด็กๆสามารถนะครับทุกๆคนสามารถปฏิบัติได้เลยนะครับก็คือการเดินธรรมดานะครับก็เดินแบบธรรมดาเลยเดินหลังตรงนะครับก้าวเดินไปข้างหน้านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเดินตามจังหวะง่ายๆนะครับและท่าที่2นะครับที่เราควรฝึกปฏิบัตินะครับสามารถฝึกปฏิบัติได้นะครับก็คือเดินแบบสไลด์นะครับก็คือสไลด์นะครับไปด้านข้างนั่นเองนะครับจะไปด้านซ้ายนะครับหรือด้านขวาก็ได้นะครับ
ลักษณะนี้นะครับก็เป็นการเดินก้าวขาเดินไปด้านข้างนะครับในลักษณะก้าวชิดนั่นเองนะครับตามตัวอย่างภาพนะครับและภาพที่3นะครับก็คือการกระโดดนะครับกระโดดขาเดียวนั่นเองก็คือหรือกระโดดแบบกระต่ายขาเดียวนะครับสลับซ้ายขวานะครับก็อันนี้ลักษณะนี้นะครับก็เป็นการกระโดดเคลื่อนที่นะครับไปด้านหน้านะครับด้วยขาเดียวเท่านั้นนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวตามจังหวะแบบง่ายๆที่เราสามารถปฏิบัติได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปภาพที่4นะครับในการปฏิบัติการเคลื่อนไหวตามจังหวะนะครับก็คือการกระโดดสองขานั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับตามตัวอย่างภาพนะครับก็คือนั่งย่อตัวนะครับกระโดดไปด้านหน้านะครับโดยใช้ขาทั้งสองขานะครับกระโดดไปพร้อมๆกันนั่นเองก็คล้ายๆกับท่ากบนะครับแต่เอามือไพ่ข้างหลังไว้นั่นเองนะครับนี้เราก็สามารถทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับในท่านี้นะครับต่อไปภาพต่อไปนะครับนอกจากกระโดดสองขาแล้วนะครับที่เราปฏิบัตินะครับก็มีกระโดดขย่งอยู่กับที่นะครับสลับซ้ายขวานั่นเองตามลักษณะภาพตัวอย่างเลยนะครับก็คือกระโดดขย่งพร้อมยกขาสลับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหน้าหนึ่งมาดูต่อไปนะครับการเคลื่อนไหวตามจังหวะนะครับก็เป็นการวิ่งสลับเท้าอยู่กับที่นั่นเองตามตัวอย่างภาพเลยนะครับวิ่งเตะขานะครับไปด้านหลังสลับข้างซ้ายและข้างขวานั่นเองเด็กๆสามารถทำได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับและภาพสุดท้ายนะครับภาพที่7นะครับก็เป็นการวิ่งควบม้านะครับวิ่งยกขาสลับซ้ายขวาอย่างต่อเนื่องนั่นเองเด็กๆนะครับคุณครูก็อยากให้เด็กๆลองไปฝึกปฏิบัติดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับตามจังหวะนั่นเองโดยการนำเสียงเพลงนะครับมาประกอบกับจังหวะนะครับการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการเดิน walking คือการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งในขณะสวิงเท้าออกไปเพื่อถ่ายน้ำหนักตัวนั้นเท้าอีกข้างหนึ่งจะสัมผัสอยู่บนพื้นเสมอน้ำหนักจะถ่ายออกจากส้นเท้าไปยังปลายเท้าการวิ่ง running คือการก้าวเท้าสลับกันทีละข้างโดยการถีบเท้าส่งตัวขึ้นพ้นพื้นงอเข่าสูงถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหลังไปเท้าหน้าลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าและขณะถ่ายน้ำหนักตัวเท้าทั้งสองไม่อยู่บนพื้นการกระโดดเขย่งฮอปปิ้งคือการสปริงตัวด้วยเท้าข้างเดียวหรือเท้าทั้งสองข้างขึ้นจากพื้นแล้วกลับลงสู่พื้นด้วยเท้าเพียงข้างเดียวกระโดดเขย่งด้วยเท้าซ้ายจะต้องลงสู่พื้นด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาก็ต้องลงด้วยเท้าขวาการกระโดดจอมบิงหมายถึงการสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าข้างเดียวหรือทั้งสองเท้าแล้วกลับลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองข้างพร้อมกันการกระโจน leapingคือการถีบตัวขึ้นจากพื้นด้วยเท้าข้างหนึ่งลอยตัวขึ้นไปในอากาศ
แล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งการกระโจนจะสูงกว่าการกระโดดลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าและงอเข่าเพื่อผ่อนน้ำหนักกระโดดสลับเท้า skipping คือการสปริงตัวขึ้นจากพื้นด้วยการก้าวขึ้นไปในอากาศและลงสู่พื้นด้วยเท้าเดิมการกระโดดสลับเท้าประกอบด้วยการก้าวและการกระโดดเขย่งกระโดดควบม้า galloping คือการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการก้าวและการกระโจนสปริงตัวด้วยการก้าวขึ้นไปในอากาศกลับลงสู่พื้นในท่ากระโจนแล้วชิดเท้าอีกข้างหนึ่งเข้าไปหาโดยเร็วการลื่นถลาย sliding คือการก้าวเท้าออกไปแล้วชิดเท้าอีกข้างหนึ่งเข้าไปวางแทนที่เท้าแรกที่ก้าวออกไปโดยเร็วในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนน้ำหนักตัวมายังเท้าที่ลากมาชิดนั้นแบบของการเคลื่อนที่ประกอบด้วยการก้าวและการชิดเท้าการนับจังหวะคือ1 2 3หรือ9ชิด9เป็นอย่างไรบ้างนะครับคลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นะครับก็เป็นคลิปในเรื่องของการเคลื่อนไหวตามจังหวะนั่นเองแต่เอาในเรื่องของการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานง่ายๆนะครับเอามาประกอบกับดนตรีนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเกิดทักษะนะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะนั่นเองนะครับเด็กๆสามารถไปฝึกนะครับและไปปฏิบัติได้กันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็มีความรู้นะครับและสาระดีๆมาให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะครับก็คือในเรื่องของการฝึกกายบริหารนั่นเองนะครับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ